ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับผมรู้สึกว่าผมจะวางฐานเบคอนเบี้ยวไปนิดหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมอยู่ใน snapshot ของ Minecraft 1.13 นะ snapshot ตัว 18W19A นะครับซึ่งมันเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจมากเข้ามาใน Minecraft นั่นก็คือเสียงของเบคอนเนี่ยมันทีแรกมันไม่มีเสียงอะไรนะบัฟสเตตัสอย่างเดียวนะครับได้ยินแล้วป่ะเอาใหม่เดี๋ยวเพิ่มเสียงขึ้นอีกสักนิดนึงแอมเบียนต์ป่ะต้องใช้เป็นอะไรอ่ะแอมเบียนต์ 100% ไม่ใช่อะไรอ่ะบล็อกเหรอนี่ดังลั่นเลยได้ยินเสียงไหมฮะนี่คือเสียงของเบคอนครับผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดซับไตเติลออนไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะก็มันมีเสียงครับเสียงเหมือนแบบอยู่บนยานอวกาศอะไรไงยังไงก็ไม่รู้อะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบมาห่างอีกสักนิดนึงนะเสียงก็จะหายไปครับแค่อยู่ในรัศมีของไอ้ตัวไอรอนบล็อกนี่ก็พอฮะหายไปละเงียบไปละแล้วตอนทุบกับตอนวางก็จะมีเสียงเนี่ยนะเอาใหม่โอเคเสียงเงียบละวางใหม่ปุ๊บจุ๊งบจุ๊งบอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดว่าเราทุบบล็อกไอรอนออกล่ะว้าวเหมือนยานดับยังไงก็ไม่รู้ผมสงสัยอย่างนึงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมวางเป็นแบบแท่นเล็กๆแค่นี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับได้เหมือนกันนะฮะมีเสียงเหมือนกันใช่เสียงเดียวกันเลยนะครับจู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ด้านบนฐานนะแค่เข้ามาในระยะมันก็พอประมาณสัก 4-5 บล็อกได้ละมั้งแล้วก็เสียงมันก็จะหายไปถ้าเกิดเวลาออกห่างนะครับทีนี้มันมีอีกอันนึงนะฮะนอกจากตัวอะไรนะเบคอนแล้วก็จะมีตัวคอนดูดนั่นเองเป็นบล็อกที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใช่ไหมผมว่ามันน่าจะมีเสียงด้วยใช่ไหมเพราะว่าไอตัวคอนดูดเนี่ยมันเป็นบล็อกเหมือนเบคอนแห่งท้องทะเลอะไรประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะลองวางดูนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้ผมห่างไปมั้ยมีเสียงอะไรปะผมไม่แน่ใจผมได้ยินเสียงอะไรไหมเดี๋ยวลองวางให้เสร็จครบก่อนแล้วกันเท่าไหร่นะ15บล็อกป่ะมาแล้วครับตุ๊บบึ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 บมีเหมือนมีเสียงเป็นเสียงหัวใจอ่ะบึบ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 เพราะว่าเวลาที่มันทำเนี่ยมันใช้สิ่งที่เรียกว่า Heart of the Sea นะครับ Heart of the Sea ในการคราฟไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเสียงมันน่ากลัวมากอยู่อะไรสักอย่างเนี่ยได้ยินปะผมไม่แน่ใจว่าหัวใจมันเสียงหัวใจมันดังแบบถี่ขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเรามีการวางบล็อกเพิ่มมากขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยมันดังถี่ขึ้นไหมอ่ะถี่ขึ้นไหมไม่ถี่นะโอ้โหแค่นี้ก็หลอนแล้วอ่ะโคตรหลอนเลยอ่ะน่ากลัวมากนะครับตัวบล็อก Heart of the ไอตัวลูกแก้ว Heart of the Sea เนี่ยมันสามารถหาได้จากอะไรนะตัว Treasure ใต้ดินได้แล้วนะครับกล่อง Treasure ในทะเลนะฮะก็ตอนนี้มันจะมีอยู่ในกล่องใต้ทะเลนะครับต้องลองไปหาดูนะฮะมันอัปเดตขึ้นมาใหม่แล้วจากเดิมที่ไม่สามารถหาจากไหนได้ยกเว้นแต่ใน Creative Mode นะครับเสียงมันหลอนมากเลยผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะแต่ผมสนใจว่าถ้าเกิดเราเอาไอ้สองอันเนี้ยมาวางใกล้ๆกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลองฟังเสียงเสียงสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเป็นเสียงของอ้าวเฮ้ยดับเลยฝั่งหนึ่งเป็นเสียงของตัวคอนดูดนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นเสียงของเบคอนมาอยู่ใกล้ๆกันหลอนอะหลอนมากเลยบัวแจงทำไมทำแบบนี้โอ้โหนี่จะต้องเอาไปทำแมปผีกันอีกแน่ๆเลยอย่างงี้
น่ากลัวมากๆโอเคโอเคสุดยอดเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมมีเท่านี้แล้วกันนะผมเริ่มหลอนแล้วคืนนี้ผมไม่น่าจะได้นอนหลับแน่เลยแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมตัว snapshot ของเวอร์ชัน 1.13 ยังมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับก็ลองค้นหาดูได้นะฮะแล้วก็ดูจากคลิปของพี่นะครับใน playlist เลยนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วน playlist กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ